สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับไต่เช่นเคยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะไต่เดินมาดูต้นมะเขือเทศที่ไต่ได้ปลูกไว้นะคะพอดีว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยได้เดินมาดูเพราะว่ากลัวบางต้นเนี่ยจะล้มไปลมแรงด้วยนะเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ตกมานานนะคะวันนี้จะเดินมาดูเผื่อว่าจะต้องซ่อมอะไรเนาะอย่างต้นนี้เลยต้นแรกนะนี่รู้สึกว่ารากจะลอยแล้วนะคะเพื่อนๆอ้าวต้นยังเขียวสดชื่นดีอยู่นะนี่ค่ะแต่ว่าลำต้นเขาเองอย่างนี้มันเป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีข้างมีไม้เนี่ยก็จะนำมาปักนะเดี๋ยวไต่จะต้องหาไม้หรือหาค้างผักนะคะมาปักก่อนแต่ตอนนี้เราต้องแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเพราะว่ารากจะเห็นและจะเริ่มเห็นรากและเดี๋ยวลำต้นเขาจะไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะแห้งจนเกินไปเราจะต้องกลบดินเขาก่อนค่ะเราต้องเติมดินนะกลบไปเลยเพื่อนๆ เห็นลำต้นที่เอียงอย่างนี้อย่าไปดัดเขามากนะคะปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติได้เลยแต่ว่าถ้าอยากจะดัดก็คือต้องหาค้างนะคะหรือไม้นะมายึดลำต้นเขาไว้นะคะอ้าวเราใส่ดินแล้วเดี๋ยวเราถือโอกาสใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยค่ะนี่เลยปุ๋ยคอกนะโรยไปเลยแล้วก็พรวนด้วยรอบๆต้นนะคะคือใส่ปุ๋ยคอกอีกสักนิดนึงจะมาเอาพลั่วมาทำไมหลายอันเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้นะคะจะหาไม้มาค้ำส่วนต้นนี้ก็ยังโอเคอยู่เนาะมีวัชพืชนะก็ถอนออกได้มาดูแล้วก็ถือโอกาสพรวนดินรอบๆไปเลยค่ะต้นนี้ก็อยู่ข้างๆกับตะกร้าปุ๋ยหมักนะคะนี่เป็นตะกร้าปุ๋ยหมักเพิ่งทำไปเนาะเขาได้สารอาหารไนโตรเจนจากตะกร้านี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเติมแค่ดินไปหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าโคนจะเริ่มโผล่กลบเข้าไปนิดหน่อยอะค่ะไม่ให้โคนเขาโผล่มากแค่นั้นเองนะเศษใบไม้เกี่ยวออกเนี่ยพวกเศษใบไม้นะคะก็จะเอาใส่ในตะกร้าไปเลยเนี่ยค่ะใส่ไปในตะกร้าปุ๋ยหมักไปเลยเติมไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นต้นมะเขือเปราะนะอีกต้นหนึ่งโอ้โหนี่พอดีมันอยู่ตรงหลังคาบ้านพอดีนะคะแล้วน้ำฝนก็จะชะลงมาตรงนี้ทำให้ดินตรงนี้แหว่งๆไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะต้องมาซ่อมกันโอ้รากโผล่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่โอเคจะเอายังไงดีจะเติมดินลงไปหรือจะเอาไปอนุบาลดีไต่ว่าไต่เอาไปอนุบาลก่อนแล้วกันนะคะเพราะต้องเติมดินตรงนี้อีกเพียบเลยงั้นเราขุดเนี่ยค่ะเวลาขุดนะเพื่อนๆนะงัดมาทั้งรากทั้งดินแบบนี้นะคะจะได้ต้นจะได้ไม่ตายแล้วก็ไม่ตัดโดนรากเขาด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเอาไปอนุบาลดีกว่าค่ะเพื่อนๆอ่ะตามมาเลยอ
วางไว้ก่อนขอฝากไว้ก่อนแป๊บนึงพอดีกระถางนี้ยังว่างอยู่นะเป็นดินเก่านะคะเพื่อนๆทวนสักหน่อยขอตักออกนิดนึงเพราะว่าต้องใส่ลำต้นลงไปวางไว้ก่อนทีนี้เราก็ตักเจ้าต้นมะเขือเทศของเราเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนๆรากลอยแล้วนะถ้าไม่รีบอนุบาลเนี่ยตายได้เลยนะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าแดดมาจัดๆเนี่ยแห้งเลยนะไม่อยากจะดัดเขามากนะคะงั้นให้เขาอยู่นอนอยู่ทรงเดิมแล้วกันเดี๋ยวเติมดินลงไปเลยค่ะต้นนี้ดูแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวต้องบำรุงเขาเนาะพอดีว่าดูเขาจะแกรนๆไปนิดนึงแต่ก็เลยเลือกที่จะมาอนุบาลไว้ในกระถางก่อนแล้วก็ไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรก่อนดีกว่าที่จะเติมดินลงไปในแปลงโดยตรงเลยนะอยากให้ดูแข็งแรงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเอาลงแปลงปลูกอีกทีนึงนะคะประมาณนี้คือลำต้นเขาไม่ได้อยู่ตรงกลางมากนะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็อนุบาลเขาไปแบบนี้ก่อนค่ะรดน้ำเลยย้ายมาแล้วนะคะเวลาเพื่อนๆย้ายมาใหม่ๆนะคะยังไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะให้เขาอยู่กับดินก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังอ่อนแออยู่นะรากลอยเมื่อกี้เลยคิดว่ายังอ่อนแออยู่ก็เลยให้รากเขาติดกว่านี้ดีก่อนแล้วใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวรากเขาหาอาหารแตกกิ่งก้านสาขาของรากออกมาไปจับโดนปุ๋ยเขาก็เจริญเติบโตเองนะโอเคประมาณนี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพอดีมาเดินดูแปลงผักเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักนะแล้วก็เลยได้อนุบาลต้นมะเขือเทศไปด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมออกมาดูแปลงผักกันนะคะเผื่อว่ามีต้นไหนที่จะต้องซ่อมต้องแก้ไขนะคะจะได้แก้ไขได้ทันการนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ